ลิเวอร์พูลล่วงที่4สื่อคาดโรเตชัน3-5ตำแหน่งชนเอซีมิลานวันอังคารหรือเลงจับดาโกเมสและบาเดในตลาดซื้อขายสรุปข่าวลิเวอร์พูลประจำวันที่16กันยายนกับผมโค้ดแอร์ครับ, Air, รบสวัสดีครับเ้ามาแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ครับวันนี้โอ้โหเรื่องราวเกี่ยวกับ สื่อนะครับที่คาดการว่าอาจจะมีการโรเตชันในเกมแชมเปี้ยนลีกวันอังคารนี้ถึง3 5ถึงตำแหน่งเลยนะครับแล้วก็เรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจด้วยรวบรวมมาฝากเพื่อนๆแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับ พเมพ์คราฟพิซซ่านิวยอร์กพิซ za ตำนานแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีให้เลือกหลากหลายหน้านะครับในกรุงเทพมหานครมีหลากหลายสาขาต่างจังหวัดก็มี3สาขาทัวสั่ง delivery ศูนย์สองหาสี่ห้าห้าห้ากำลันตีความอร่อยนะครับรวมไปถึงพื้นสมาร์ทแมทส่วนมันไม้ทนมันหินใครต้องการปูพื้นบ้านใหม่ spc สมาร์ทแมทตอบโจทย์ทุกการใช้งานกันเชื้อราการแบคทีเรียการปลวกกัรน้ำหนึ่้อยเปอสนใจไปที่โฮมโปรกรุงเทพบริเวณพนร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหหรรรรรรืืออสสัั่งงงตททททาาเพจมม์แโ0 0 6 3 2 8 8 1 1คบ กดไลค์กดแชร์นะครับเริ่มต้นกันที่เมื่อคืนนี้เกมพรีเมียร์ลีกวันอาทิตย์นะครับมีบิ๊กแมตสเปอร์เจอกับอาร์เซนอลนะสรุปแบบคร่าวๆที่สุดเลยก็คือประตูชัยเนี่ยได้จากลูกตั้งเตนะฮะเซตพีชนาะทีที่64นะกาเบียรม,มา,กาเกลเยตยิงประตูชยัยแต่ว่าเอาลูกเกมนะอาร์เซนอลแพ็คเลยฮนะเป็นฝ่ายที่ครองบอลน,น้อยกว่าและแพ็คเกมนะในขณะที่สเปอร์โอ้ครองบอลบุกโอกาสเพียบแต่ยังติดเซฟลายา่าครับสุดท้ายฟุตบอลตัดสินที่ผลสกอง เออต่อให้คุณจะเล่นรับมากกว่าแต่คุณชนะ10มันก็คือชนะ10นครับนี่เป็น1นสิ่ง,งที่ตอกย้ำมาเออบางทีฟุตบอลมันก็ไม่มีมันญย,ยัดตะยางนะครับว่าทีมที่บุกคองบอลมากกว่าจะชนะเสมอไปมันไม่เป็นแบบนั้นผลตารางคะแนนนะครับพอจบหลังจบสัปดาห์นี้นะครับครบทุกคู่แล้วนะครับในสัปดาห์ที่4ีนะลิพูเราล่วงไปอันดับ4ครับเพราะว่าออทางนิวคาสเซิลเองก็ชนะวูฟเฟมต์ตัน ในขณะที่อาร์เซนอลเองก็ชนะสเปอร์ใช่ไหมทำให้ทั้ง2ทีมมีแต้มมากกว่าลิเวอร์พูลหนึ่งแต้มก็เลยเป็นอย่างนี้ครับแมนซิตี้อันดับ 1, 1> นะอาร์เซนอลสองนิวคาสเซิลสามแล้วก็ลิเวอร์พูลสี่ 4, นะฮะนี่คืออันดับนะครับอืมส่วนเฟอร์กิวฟันไดครับมาดูฟันไดพูดหน่อยฮะถึงในสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยรวมถึงการปลุกใจจากกัปตันทีมนะฮะฟันไดก็บอกนะครับว่าโอ้โหมันเป็นอะไรที่น่าผิดหวังแบบสุดๆเลยเหมือนกันนะ เราเนี่ยแมในเกมในระหว่างเกมคือคู่ต่อสู้ก็ใช้การโยนบอลยาวมาให้กองหน้าตัวใหญ่พักบอลซึ่งแน่นอนในการดวลกันแต่ละครั้งมันก็อาจจะมีชนะบ้างแพ้บ้างแต่ปัญหาคือไอการเก็บตกจังหวะ2ฟันไดบอกว่าเราเราเก็บตกจังหวะ2ได้น้อยมากและมันทําให้โมเมนตะัมน่ะมันเปลี่ยนกลับไปสู่ฝั่งคู่ต่อสู้ในการได้เล่นเกมโต้ขึ้นมาได้เล่นเกมโยนบอลขึ้นมาเราเล่นได้แย่ในการสร้างเกมรุก เราเร่งเกินไปนะฮฟไดบอกเลยนะว่าเราเราเร่งเกินไปในการที่จะเอาบอลเข้ากรอบอะบางทีก็แบบเคาะขึ้นมาไม่นานแล้วอยู่ดีๆก็ยัดเข้ากรอบเนี้ยแล้วก็เสียบอลแล้วก็โดนโตคือเหมือนกับเราไม่นิ่งพอเราเราเล่นกันเร็วเกินไปแล้วก็หรือแล้วก็มีอย่างหนึ่งบุกรอยสูงด้วยพอลอยสูงปุ๊บก็ลงกันไม่ทันเนะี่ยมันคืออารมณ์แบบว่าเร่งเกินไปนะครับหลังจากนี้นะฟันได้บอกว่าเราจะต้องพยายามลืมความผิดหวังโดยเร็วที่สุด เราต้องรีดฟอร์มเก่งกลับมาให้ได้ความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นนะเป็นการเช็คเป็นเรียลิตี้เช็คเป็นเหมือนการเช็คความจริงว่าเอ้ยเราเองก็แพ้ได้นะเว้ยถ้าเราเล่นหวยแตกแบบนี้เราก็แพ้ได้นะเว้ยอารมณ์ประมาณนั้นถ้าเราอยากประสบความสําเร็จในซีซั่นนี้เราจะต้องพยายามให้ฟอร์มแข็งร่วงมากขนาดนี้เรามีเกมกับมิลานวันอังคารที่รออยู่เราต้องไม่จมอยู่กับความพ่ายแพ้เราเสียใจกับความผิดหวังได้2-3ชั่วโมงแต่จากนั้นเราจะต้องลืมมัน เดินหน้าต่อนะ move on นะฮะแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายแล้วก็เตรียมพร้อมสาหรับเกมวันอาคารนี้ครับนี่ฟันไดก็บอกแบบนี้นะกับตันทีมก็ปลุกใจได้ดีเลยผมก็ว่าเพื่อนๆมีคํานึงของฟันได่ที่คมที่สุดเลยก็คือ move on เสียเสียใจผิดหวังจากผลการแข่งขันได้แต่ว่าเราจะเสียใจข้ามวันข้ามคืนสองสวันมันก็เกินไปวันนี้ก้าวเข้าสู่วันจันทร์แล้วนะครับพรุ่งนี้ก็นัดใหม่นะครับเราก็ลุยกันต่อครับเชียร์ทีมกันต่อนะครับ มาดูกันที่ข่าวต่อมานะฮะมาดูดดนนี่เมอร์ฟี่กันบ้างนะครับอดีตนักเตะลิพูเนี่ยก็มีการพูดไว้ในรายการ Matt o o t the d y y นะครับของทาง b c c นะาทางเมอร์ฟี่ก็พูดว่าเนีย่ยอาจจะเป็นบทเรียนที่อันเดอร์สโลตจะได้เรียนรู้การแพ้นัดแรกเนี่ยจะทำให้อันเดอร์สโตได้เรียนรู้ว่าพิมลีกไม่หมูพิมลีกไม่ง่ายเขาบอกว่าลิพูในเกมเจอกับฟอเรสต์เนี่ยโอ้โหความเด็ดขาดความเฉียบขาดนะ ความโหดที่ทความเด็ดขาดอะไรมันมันขาดไปมันไม่มีเลยในพื้นที่สุดท้ายก็นั่นแหละขาดกันเกินนะครับบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าผู้เล่นเดินทางไปเตะทีมชาติกันทั่วโลกไหมแล้วมันก็มีเรื่องของอาการอ่อนล้าคือต้องบอกก่อนว่านักเตะลิพูเดินทางกัน20คน่ะแล้วไปกันแต่ละทวีปเลยอะคือด้วยความที่นักเตะมันติดทีมชาติกันเยอะนะฮะถ้าทีมเล็กๆบางทีนักเตะก็ไม่ได้ติดทีมชาติครบทุกคนถูกไหมอ่ะกลับมาฮะเมอร์ฟี่บอกว่าผมไม่รู้ว่าสล็อตเนี่ยรู้เรื่องนี้มาก่อนไหม นะว่ามันมันไม่ง่ายอะพิมบรีกันนะแต่ตอนนี้เขาอาจจะได้รู้แล้วว่าพิมบรีกอะมันเป็นหลีกที่แข็งแกร่งแล้วจะต้องทำยังไงนะฮะที่จะต้องต่อสู้อยู่รอดในพิมบรีกหรือว่าแบบอ่ต่อไปคุณก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยหลังจากกับเบรกทีมชาติมันมันเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะอะไรแบบเนี้ยอันนัะะ้นสลัจะได้เรียนรู้ครับว่ามันต่างจากคอนแลนนะตรงนี้ต้องปรับตัวนะฮะทีนี้สื่อครับต้องบอกว่าสื่อห,หลายๆเจา้าที่ผมเปิดดูเปิดหาข้อมูลมา มีอยู่2เจ้าด้วยกันนะตอนนี้ที่บอกว่าเกมกับเอซิมิรานวัลลังคารนี้น่าจะมีการโรเตชันนะน่าจะมีการโรเตชันเกิดขึ้นเดี๋ยวผมผมว่าผมปิดลิงก์เกินไปอันนึงแน่เลยนี่ต้องอันนี้เอา้าอ๋อโอเคต้องแบบน,นี้อ่านี่นี่นนนอ่ะเรามาดูจาก2สื่อแล้วกันนะครับจากเว็บไซต์ t s i s f i e l d ก่อนคือ is a n f น e l d เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะจัดทับแบบง่าย ่ะไม่ได้จัดทำง่ายๆหรือใช้คำว่าโรเตชัน3ามตำแหน่งแบบเข้าใจง,ง่ายๆเลยเขียนโดยเบนส์โบสักนะครับเป็นสายข่าวหงแดงเจ้าหนึ่งที่ก่อนอันนี้อยู่อีกเว็บหนึ่งนะแต่ผมว่าอันนี้เขาเพิ่งมาช่วยดีเอ็กซ์แอนฟิวเขียนนะครับอ่าเบนส์โบสักเนี่ยบ็อกแซอะไรเนี่ยนะครับเขาก็บอกนะว่าอันหนึ่งเขาแสดงความเห็นว่าง่ายๆเลยว่าโซบัสไลควรต้องพักบ้างนะด้วยฟอร์มที่นัดล่าสุดก็ดูอ่อนล้าดูเล่นไม่ดีอะนะฮะเออควรเปลี่ยน แต่ว่าไอคนที่เขาให้เปลี่ยนมาแทนเนี่ยอาจจะทําให้แฟนบอลบอกว่าไม่นะเออเขาบอกว่าโจนนี่แหละโจนกลับมาฟิตแล้วก็อาจจะเล่นแทนโซโบไปเขาว่าอย่างนั้น <c oughs> อันนี้เขาก็แบบว่าไม่ได้พิคราะห์ลึกมากนะแต่เขาก็พูดแค่ความเห็นสามตัวตัวที่สองครับให้ดรอปเทนซะหน่อยไม่ใช่ว่าเทนเล่นไม่ดีแต่ว่าเทนมันเล่นมาแบบถี่มากตั้งแต่กับฟุตบอลของเราสามนัดรวมไปถึงอังกฤษก็เล่นสองนัดเลยแล้วก็มาต่อที่นัดล่าสุดอีก มันน่าจะถึงคราวทั้งอ่อนล้าแล้วคุณจะเปลี่ยนเป็นคอนเนอร์แบดลี่ครับถึงเวลาที่แบดลี่จะได้รับโอกาสบ้างในเกมแบบนี้ส่วนตัวที่3มครับก็คือการพักกาเฟนแบกครับเขาก็บอกว่าเช,ช่นกันกาเฟนแบกก็เหมือนเทรนด์เลยเล่นมาแบบต่อเนื่องทั้งกับสโมสรและทีมชาติเนาะมันก็จําเป็นจะต้องพักบ้างไม่งั้นเดี๋ยวจะมันล้า,าถ้าให้เล่นอีกเดี๋ยวก็อาจจะล้าแล้วเล่นไม่ออกอก,ก็ได้คือควรให้พักบ้างซึ่งถ้าพักเขาก็บอกว่าก็ไม่ต้องคิดมากเอาตามตำแหน่งไปเลยเอนโดเฝ้ารอโอกาสแบบนี้อยู่ ปีที่แล้วเอนโดก็แบบนี้อต้นซีซันอาจจะเล่นไม่ดีแต่ว่าคุณต้องให้โอกาสเขาแล้วเดี๋ยวเขาจะค่อยๆแบบเขาเรียกว่าอะไรค่อยๆแบบปรับตัวหรือว่าฟื้นฟอร์มอะไรกลับมาคือคือมันก็อาจจะต,ต้องลองฮนะลองใช้เป็นเอนโดดูครับในเกมเจอกับเอซิมิระอันนี้คือ3มตำแหน่งที่ทางลิซันฟิลเขาคาดเอาไว้แต่ว่าถ้าเพื่อนๆไปดูใน Echo นะครับ Echo บอกว่าโอ้ยเปลี่ยนไปเลยสัก5จุดอ้นี่เขาให้เปลี่ยนถึง5้าเลยนะ คนเขียนนี่คือเอียนดรอยหัวหน้าสายข่าวของรีพูเอ็กโคเขาบอกว่าอาจจะมีสักห้าจุดนะ make five c h a n e เนี่ยก็ผมแปลตามหัวนะแต่ลองนับดูบางทีมันอาจจะเกินหรือไม่ถึงก็ลองนับนะอ่ะอาริซงเบเกอร์เขาบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนแต่กองหลังเนี่ยอาจจะต้องดูนะคือฟานไดก็คงจะต้องเป็นตัวยืนแหละดรอปไม่ได้แต่ว่าใครจะคู่ฟานไดระหว่างโกนาเต้ ate, แต่โกนาเต้ต้องพักบ้างไหมหรือจะให้ควันซาที่ร่างกายสดลงบ้าง ซึ่งผมดูแล้วก็ไม่แน่นะควานซาก็มีลุ้นครับเพืเ่อนๆแต่ว่าอันที่เขาเขียนเลยว่ามีลุ้นที่อาจจะเปลี่ยนซักข้างใดข้างหนึ่งก็คือฟูลแบ็กฟูลแบ็กชนส์เห็นไหมเขาก็มีการพูดถึงเทนเอร์เซนเดอร์อาร์โน no กับล็ o, อบโบ่ะล็อบโบก็ล้าเทนก็ล้า al แล้วก็เล่นกันไม่ค่อยดีด้วยโดยเฉพาะล็อบโบอาจจะเป็นซิมิการ์ดไหมอาจจะเป็นแบดลี่ไหมต่อมาครับนอกจากตำแหน่งฟูลแบ็กแล้วขยับมาที่มิดฟิลมิดฟิลเนี่ยหลักๆเลยก็คือผู้เล่นหมายเลขสิบ ว่าคุณจะดรอปโซโบไหมถ้าดรอปใครจะเล่นหมายเล็กสิบคือแน่นอนถ้าเอเลียดอยู่เอเลียดได้เล่นแน่โอ้โหแต่เอเลียดดันมาเจ็บในช่วงเวลาสําคัญแบบนี้มันก็จะมีคนที่เล่นได้คืออันนี้เขาพูดชื่อที่เล่นได้มานะมีโจนนะก็พูดเหมือนดินสวิลแล้วว่าโจนเล่นได้เบอร์สิบนะดีหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะฮะแมกเริเซอร์ดันขึ้นมาเล่นเบอร์สิบก็ได้ทักโปเล่นก็ก็ได้ก็เคยเล่นอยู่แต่ว่าดีไม่ดีอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะไทเลอร์มอร์ตันก็เล่นก็ เ uh, ทนอโนถ้าจะให้เล่นก็เล่นได้อะเทนมันก็เล่นแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แต่งธรรมชาติเนาะแล้วแล้วถ้าคุณเลือกจะพักเทนอะก็ไม่ควรส่งเล่นเบอร์สิบตัวจริงกาเฟนแบกเล่นได้เบอร์สิบเบอร์หกเบอร์แปดแต่ว่ากาเฟนแบกปัจจุบันเล่นเป็นเบอร์หกมากกว่าเนี่ย <c oughs> เขาก็มองว่าไม่ควรที่จะดันแบบเปลี่ยนกาเฟนแบกขึ้นไปเล่นเบอร์สิบเออให้เขายึดตรงเบอร์หกไปเลยดีกว่าอะไรแบบนี้นะครับส่วนอ่านี่ก็คือ ตรงตำแหน่งกองกลางที่ต้องมีเรื่องที่น่าปวดหัวประมาณนี้ส่วนแนวลุกครับเขาก็บอกว่าเคียซ่าเนี่ยนะเฟเรโกเคียซ่าทีเ่เพื่อนๆลุ้นกันเนี่ยว่าจะได้ลงไม่นี่เกมกับไอซมิลานคือต้องบอกแบบนี้ว่าผมว่าตัวจริงอ่ะน่าจะยังเพราะขนาดนัดล่าสุดอ่ะเขายังไม่ใส่ชื่อสำรองเลยที่เจอเรียบูท,ที่ที่แพ้ฟอร์เรสต์กันมาเนี่ยนะเออผมว่าอาจจะต้องให้เวลาอีกนิดนึงสำหรับสำหรับตัวจริงนะแต่แต่ว่าแต่ว่าเพื่อน เพื่อนๆน่าจะได้เห็นเคียซ่าลงเล่นเป็นตัวสำรองเพราะอะไรผมจะอธิบายให้ฟังคือในพรีเมยร์ลีกนะครับเราจะสังเกตไหมว่าชื่อตัวสำรองเนี่ยใส่ได้กี่คนชื่อตัวสำรองในเกมพรีเมยร์ลีกใส่ได้กี่คนฮนะใส่ได้แค่เก้าใช่ไหมก็คือตัวจริงสิบเอ็ดสำรองเก้าแต่ว่าในแชมเปี้ยนลีกอะ่ะมันใส่ได้เกินเก้านะมันใส่ได้เกินเก้าในบทวิเคราะห์ก็เ,เขียนเขาเขียนว่ามันใส่ ชื่อบนม้านั่งสำรองได้เพิ่มมากกว่าแค่9้าซึ่งผมจําไม่ได้ถ้าจำไม่ผิดมันเป็น12หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆถ้าใส่12เนี่ยมันควรจะมีชื่อของเคียซ่านั่งบนมานั่งสำรองได้นะแต่ว่าน่าจะยังไม่ถึงขั้นตัวจริงนี่ที่ Android เขาก็วิเคราะห์ไว้นะครับแล้วก็คนที่น่าจะเป็นตัวจริงหนึ่งเดียวสําหรับตัวลุกก็คือหลุยส์ดีอาร์สที่แบบว่าการันตีได้เลยแต่ส่วนซาร่าต้องมาดูซิว่าสล็อตจะพักไหมหรือจะยังส่งต่อแล้วก็ตัวลุกตรงกลางเนี่ยกองหน้าเนี่ยีล้น่อาจจะเปก็ได อาจจะเป็นกักโปลเล่นแทนโชต้าไหมพักโชต้าบ้างหรือจะเป็นนูนเยสแหละลองให้โอกาสแบบสตาร์ตตัวจริงไหมนี่ก็สิ่งที่รอดูครับในเกมวันอังคารครับโอ้เชื่อว่าน่าจะมีโรเตชันครับประมาณหนึ่งสามถึงห้าตำแหน่งอันนี้ที่สื่อเขาวิเคราะห์นะแต่ของจริงจะถึงไหมเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันอังคารเนาะเอ่อช่วงค่ำๆน่าจะมีบทสัมภาษณ์อา์เนอร์ส็อตเอ้ยไม่ใช่สิวันนี้เลยด้วยซ้ำวันนี้ต้องมีสัมภาษณ์แล้วเดี๋ยวเรามาดูสภาพทีมจาก แล้วก็บทสัมภาษณ์ของอันเดรสโลกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ข่าวเช้าผมจะสรุปให้นะครับอืมอ่ะทีนี้ในไหนพูดถึงแบรี่แล้วก็มีคนในโลกออนไลน์ที่เขาบอกว่าแบรี่อาจจะต้องคือจริงๆอาจจะไปโทษร้อยเปอร์เซนก็ไม่ได้เพราะว่าเขาก็ไม่ค่อยได้ลงเล่นในช่วงหลังอ่ะก็อาจจะมีเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรการล้างสนามไปนานแต่ว่าช็อตเนี้ยคือคุณรู้อยู่แล้วว่าโอดอยมันถนัดขวาดูท่าเลี้ยงก็รู้ว่าแบบอ่าเพื่อนๆดูให้ดีนะดูท่าเลี้ยงที่จี้เข้ามา มันจี้เพื่อจะเข้าตัดเข้าในเพื่อให้เข้าเท้าขวาโอดอยอ่ะคนยิงประตูตอ่ะแต่แบลรี่อ่ะไปเหมือนทวงว่ากลัวจะตัดมาตรงๆไงไม่ไม่ไม่ได้เหมือนเหมือนง่ายไปหน่อยกับการดวนคืออันนี้ใช้คาว่าดวนแพ้คือปล่อยให้โอดอยแม่งตัดเข้าเข้ากลางมาแล้วไม่ทันเห็นไหมเหมือนอ่านอ่านผิดอ่ะแล้วพอตัดเข้ามาปุ๊บมันมีเช่องเปิดมันปั่นโอโหแล้วมันปั่นสวยเข้ามุมดิกเลยนะครับแล้วอาริสงเวกเกอรก์ก็หัวเสียว่าแบบ ทำไมถึงปล่อยเนี่ยไหมอาริโซงเบเกอร์แสดงอาการหัวเสียว่าปล่อยให้มันแบบเหมือนปล่อยให้โอดอยได้มีโอกาสเลี้ยงตัดเข้ามาปั่นแบบนั้นได้ยังไงนะอารมณ์ประมาณนั้นส่วนฟอนเซกาครับฟอนเซกากุณซือเอซิมิลานเนาะเพิ่งคุมทีมชนะนัดแรกสนัดแรกไม่ชนะเพิ่งมาชนะเมื่อสุดสัปดาห์เนี่ยนะแต่ว่าเขาก็บอกนะว่าเดี๋ยวเขาต้องเขาได้เริ่มมีการศึกษาลีภูกับอินเตอร์แล้เนี่ย เจอลิเวอร์พูลกลางสัปดาห์สุดสัปดาห์เจออินเตอร์มิลานอีกเนี่ยเขาบอกศึกษาทั้ง2ทีมเกมกับลิเวอร์พูลไม่ง่ายแน่แแล้วก็เกมกับเอซิมิลานก็เป็นเกมดาร์บี้ด้วยเขาบอกว่าก็จะพยายามทําให้ดีใน2เกมถัดจากนี้ส่วนคริสเตียนปูริสิตนะครับก็เป็นปีกของทางมิลานก็บอกว่านัดแรกในแชมเปี้ยนส์ลีกเราเจอกับลิเวอร์พูลเลยเนี่ยถือว่าโอ้โหเป็นการเจอทีมที่โคตหินทีมใหญ่แต่ว่าก็เป็นความท้าทายที่ใหญ่ด้วยเช่นกันเราได้เล่นในลังซานซิโร่ดังนั้นเราก็หวังว่าเราจะ ใช้การเล่นในบ้านเนี่ยให้เป็นจุดได้เปรียบนะแล้วก็ใช้ความมั่นใจจุดนี้ในการแบบพยายามที่จะเอาชนะลีปูให้ได้นี่คือสิ่งที่คิดเทนพูลสิกพูดไว้นะครับส่วนข่าวตลาดซื้อขายนะครับก็มีนี่เลยนะฮะเรื่องราวเกี่ยวกับอนะังเคลโกเมสเนาะหลายๆคนน่าจะทราบคุณชื่ออยู่แล้วเคยเป็นตั้งแต่แมนยูปี2020โดนขายให้กับริวเนี่ยแล้วอยู่กับริวจนถึงตอนนี้2024เนะี่ยสัญญาเหลือปีเดียวสัญญาจะหมดในปี2025 เท่ากับว่า2,025นะครับอังเคลโกเมสจะเป็นฟรีเอเนต์แต่ประเด็นสําคัญคือถามว่าแล้นักเตะคนนี้ที่เป็นข่าวกับเราเนี่ยมันน่าซื้อขนาดนั้นไหมอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าก่อนนะว่ามันเป็นสื่อที่รายงานคือทีมทล์กและทีมทล์กเขาบอกว่าเขาเอามาจากฟุตฟุตบอลอินไซเดอร์อีกทีหนึ่งก็เป็นสื่อระดับล่างแต่เขาก็บอกว่ามี3ทีมที่ร่วมกันล่าตัวอังเคลโกเมสคือหนึ่งอร์พููสองร์เซนอล สามนิวคาสเซิลยูไนเต็ดอยากได้อังเคโกเมสในซีซั่นหน้าแบบฟรีฟมักกะลาก็สามารถเซ็นคุยล่วงหน้าได้เลยอะ่ะสามารถไปเซ็นคุยล่วงหน้าเพื่อเซ็นสัญญาล่วงหน้าในซัมเมอร์หน้าฟรีได้เลยนักเตะยังไม่ได้ต่อสัญญากับทางลิวอ่านี่คือเนื้อหาใจความสําคัญทีนี้อังเคโกเมสมันเก่งไหมนี่ผมก็มันก็มีแววอะ่ะมันเป็นมิดฟิลตัวลเล็กๆอะ่ะประมาณ168แนะนะส่วนสูงอ่ะแต่คล่องคล่องออกบอลใช้ได้ เล่นเป็นเบอร์หเบอร์8ปเบอร์ส0ก็เล่นได้เล่นได้เป็นฟุตบอลสมัยใหม่แต่ไอเบรกทีมชาติรอบล่าสุดเนี่ยคุณซื้อคนใหม่รีคาซี่นะฮะใช้อังเคโกเมสตัวจริงเลยนะแบบแบบว่าเหนือความคาดหมายมากๆอะ่ะใช้อังเคโกเมสตัวจริงเลยแล้วก็เล่นได้ดีด้วยเออก็ถือว่าเป็นตัวเรื่องน่าสนใจนะถ้าเทียบกับว่าฟรีอะ่ะอันเนี้ยแม้ว่าจะมาจากสื่อที่อาจจะยังไม่ไม่ใช่เป็นสื่อระดับสูงแต่ว่าถ้าพูดถึงแบบความเหมาะสมถ้าซื้อได้ฟรีผมว่ามันก็ ไม่เสียหลายนะครับไม่เสียลายอายุ24ยังอยู่ในเลนราคาที่ใช้ได้นะครับปีหน้าเป็นลุ้นครับว่าใครจะได้นะครับนี่แล้วผมมาเช็คดูแล้วว่าก็สัญญาเหลือปีเดียวจริงๆส่วนกองหลังอีกคนหนึ่งที่เป็นข่าวกับเรียบูวันนี้คือคนซ้ายในภาพเนี่ยฮะเป็นนักเตะของเซบีย่าเป็นกองหลังชาวฝรั่งเศสอายุ24ปีนะ,ะเขาชื่อว่าโลอิกบาเด โรอิกบาเด้นะครับเป็นกองหลังวัย24ปีของเซบีย่าครับชาวฝรั่งเศสอย่างที่บอกนะล่าสุดเนี่ยฟุตบลอลทางเว็บไซต์โคอชออฟไซต์บอกว่าลิปูสนใจและเล็งเป็นหนึ่งในคัดีเดตอารมณ์ประมาณว่าเป็นหนึ่งในหลายๆกองหลังที่จับตาดูอยู่แล้วก็จะจับตาดูในซีซั่นนี้เป็นพิเศษด้วยจนจบซีซั่นเลยเพื่อแบบวิเคราะห์ว่าอมันจะดีพอที่จะมาเป็นตัวแทนฟันได้ไหมเป็น possible possible ว่าอาจจะเป็นไปได้อะไรแบบเนี้ยคือเล็งอาจจะเอามาเป็นตัวแทนฟันได้หรือเปล่า หรือจะเล็งมาเสริมเลยอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจผมขอเช็คเท้าสิผมลืมเช็คเท้าว่าโรอิกเบลเดเท้าข้างไหนถ้าเท้าซ้ายมันก็ตรงสเปคเหมือนกันนะว่าสามารถซื้อมาได้เลยเท้าขวาก็เท้าขวาก็เท้าข้างเดียวกับฟันไดนะะก็ว่ากันไปสูง191นะฮะทีนี้เตียโก้คาทร่าก็พูดนะว่ายังคิดถึงลิปปูเขาอยู่กับทีมมาสีปีเนี่ย อยู่ที่นี่มาเล่นฟุตบอลกับที่นี่มาเขารู้สึกว่าลิปูแล้วก็ที่แอนฟิลสนามแอนฟิลแล้วก็ลิปูเนี่ยเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ดีที่สุดในในชีวิตของเขาเหมือนกันแล้วก็เขายังคิดถึงสิ่งต่างๆกับลิปูอันนี้เขาพูดตอนก่อนเกมเนาะ,ะหลายๆคนน่าจะเห็นว่าไปโผล่ในเกมด้วยแต่ว่าไอตอนก่อนเกมอะนักข่าวลิปูเอาไมค์ไปสัมภาษณ์ด้วยไงเออเขาก็บอกเนี่ยคิดถึงสิ่งต่างๆที่ลิปูห้องแต่งตัวเอออะไรเอยเนี่ยผมคิดถึงการเล่นเป็นส่วนหนึ่งของเกมการแข่งขันแต่ว่าท้ายที่สุดผมต้องเเลลิก่น เพราะว่าเรื่องของสภาพร่างกายมันบีบให้ผมต้องเลิกเล่นแต่ผมก็อยากจะพยายามรักษาความฟิตของตัวเองไปเรื่อยๆเผื่อจะมีโอกาสได้เล่นกับเพื่อนๆหรืออยู่ในวงการฟุตบอลต่อผมมีโอกาสได้ทางานในวงการฟุตบอลก็คือไปเป็นสตาฟโค้ชที่บาร์เซลโลนามาสั้นๆผมเลือกที่จะลุยภาคปฏิบัติไม่ใช่ภาคทฤษฎีเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลผมมีประสบการณ์มาตลอดเป็นอาชีพนักเตะผมอยากถ่ายทอดประสบการณ์เหล่านี้ให้กับเด็กรุ่นใหม่นักเตะรุ่นใหม่นักเตะที่ขึ้นลูกใหม่ให้พวกเขาได้แบบพัฒนาตัวเอง แล้วก็ตอนนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่ผมได้พักกับครอบครัวด้วยแล้วก็ได้อยู่วงการฟุตบอลบ้างได้ทำนู่นนี่นั่นบ้างได้ดูบอลในฐานะแฟนบอลบ้างเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ชมกาเฟนแบกนะก็ชมกาเฟนแบกว่ากาเฟนแบกก็ทำผลงานได้ดีนะกับการปรับตัวเป็นเบอร์หกทุกคนก็ต้องมีช่วงเวลาในการแบบลองเป็นช่วงเวลาเนี้ยคุณต้องเล่นเบอร์หกคุณก็ต้องปรับตัวแล้วเขาก็มองว่าในคุณสมบัติของทางกาเฟนแบกเนี่ยมันก็ดีอะกับการเล่นในตำแหน่งนี้ได้นะครับอืม นะส่วนสีสันอีกอันนึงนะครับคือลุคแชมเบอร์สนะครับไปยืมตัวเนาะกับทางวีกแคนแอตติกในลีกวันล่าลสุดยิงฟรีคิกที่คล้ายๆเลยดูดิไอโกเนี่ยมันยืนเปิดช่องมากไปหน่อยแล้วก็ไอเจ้าลูกนักเตะของเราเนี่ยลุคแชมเบอร์เนี่ยมันก็ยิงฟรีคิกยัดเสาแรกเลยมันคล้ายลูกไหน,นเพื่อนๆจำได้ไหมฟาบิโอออเรลิโอที่ยิงประตูใส่เชลซีในเกมแชมเปี้ยนลีกอ่ะที่ปีเตอร์เช็คยืนห่างแล้วก็ยิงยัดยิงฟรีคิกไกลๆย,ย,ยัดเสาแรกเนี่ยซึ่งมันเป็นแบบนั้นเลยฮะดูครับ จากนี่ไงอ่านี่ครับลุกแชมเบอร์ครับยินดีด้วยนะที่ยิงประตูได้นะฮะอ่ะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจงานโอ้โหตำนานเลียภูลชนตำนานแมนยูศึกแดงเดือดตำนานนะ่ะแต่เตะที่ไทยนะฮะสนามสุพัชราาสายสิบสตุลาคมอยากซื้อบัตรก็มาได้เลยถ้าอยากซื้อบัตรไปที่ Battle of the Red t ไ a i l a n d แนะครับสำหรับบอลที่เตะกันวันที่12นะฮะนี่ไลน์อัพที่มาอ่ะ พูดบัตรก่อนบัตรเนี่ยมี5้0 0ไปจนถึงตั้งแต่พันห้าจนถึง5,000แล้วแต่ราคานะครับก็รีบไปจับจองกันนะฮะรีบรไปจับจองตอนนี้ยังมีที่ว่างอยู่นะฮะแล้วก็นี่ครับรายชื่อของนักเตะที่ผูที่มานะเอาคร่าวๆนะซึ่งมีมากกว่านี้แต่เราเสนอ10คนก่อนก็คือมีโอเว่นมีฟาวเลอร์มีแม็กมานามานเฮสกีลีเซ่จอห์นสันแพทริกแบกเกอร์ซิสเซชไม่ชิมิเซ แล้วก็เดวิดทอมสันแล้วก็มันมีมีตัวสำรองด้วยคือไม่ได้มีแค่ตัวจริงไงนึกภาพออกใช่ไหมแล้วก็ฝั่งแมนยูก็ตามนี้เลยพวกพอสโคเดลไวยอกซาฮาบราวเชฟเอ้ยลีชาร์ปเออเชลลิงแฮมกิฟส์ลีย์ไอ้พวกนี้มากันก็ามากันเยอะนะฮะมาแมนยูก็มากันเพียบฮะเรียกได้ว่าจัดเต็มไปดูได้นะครับที่เพจท่านจะเซิร์ชนะ Battle ลเบนบักออฟเบนบักเดอะเบนบักเรดเบนบักไทยแลนด์เบนบักสอ2พันตามนี้เลยนะครับ มีรายละเอียดมีช่องทางการแบบจะจับจองบัตรหรือรายละเอียดเนี่ยมากกว่าที่ผมพูดนะเผื่อฟังที่ผมพูดแล้วแบบอาจจะไม่เก็ตแล้วก็ถ้าอยากมีดแอนกรีดจริงๆมีมีดแอนกรีดวันที่11ด้วยนะคือ12เตะบอลใช่ไหมแต่11มีมีดแอนกรีดแอดไลน์มาที่ i am regent ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับอ่ะประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้กันนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆวันนี้หมดเวลาลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสสวัััดีคครรบบบบ๊าายย